สวัสดีครับผมชื่อพิจักจัญญาวิวัฒน์กุลมหานักศึกษา5901-0956ครับวันนี้ก็จะมานำเสนอโปรแกรมจองตั๋วเครื่องบินครับมาเริ่มที่อันนี้เมนูหลักนะครับก็สามารถเลือกโดยใส่ตัวเลขตามนี้ได้ครับเราไม่สามารถที่จะพิมพ์แบบมั่วๆไปได้หรือว่าพิมพ์ที่ไม่ใช่ตัวเลขนะครับเราก็เลือกเมนูจองเลยจากกรุงเทพนะครับไปอุบลราชธานีเราก็เลือกจองเส้นทางนี้นะครับเลือกจำนวนผู้โดยสารเลือกวันไปนะครับไปวันที่18กับวันที่19นะครับครับผมตรงนี้ก็เลือกแล้วก็ใส่ชื่อผู้โดยสารไปทีนี้ก็จะเข้าสู่ตรงคอนเฟิร์มนะครับก็คือที่เรากรอกไปเมื่อกี้18อันนี้จากเส้นทางที่เราไปนะครับกรุงเทพไปอุบลกลับกรุงเทพวันที่19แล้วก็ไฟล์ที่เราเลือกไว้นะครับกด enter เพื่อยืนยันนะครับก็จะขึ้นอันนี้เป็นการบอกว่าที่นั่งถูกเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็บอกว่าเราจองเรียบร้อยแล้วแล้วก็กด continue เราสามารถดูได้นะครับที่เราจองไว้นี่ก็สามารถไปดูว่ามีไฟล์ไหนถูกจองไปแล้วนะครับอันนี้เหลือ3ที่นั่งเพราะว่าจองไปอย่างละ2นะครับโอเคครับมาลองแก้ไขกันตรงนี้เนี่ยเราสามารถใส่ชื่อหรือนามสกุลก็ได้นะครับถ้าเราใส่นามสกุลเนี่ยมันก็จะขึ้นที่เป็นนามสกุลคนนี้หมดนะครับโอเคครับมาลองลบลองแก้ไขครับแก้ไขวันไปนะครับอันนี้อยากเดิม18 19นะครับเปลี่ยนเป็น19 20แล้วก็อันนี้จะเปลี่ยนนะครับโอเคครับวันไปเปลี่ยนวันที่19เปลี่ยนเป็น24นี่นะครับ20ก็จะถูกลบออกจากเดิมมี2ก็เหลือ1แล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับลองมา edit วันกลับบ้างถ้าผมพิมพ์อย่างนี้นะครับมันก็จะเลือกให้อัตโนมัติถ้ามีคนเดียวโอเคครับลอง edit วันกลับเป็นวันที่20โอเคครับเรียบร้อยพอเรามาดูเปลี่ยนเป็น19 20 24 25ครับเปลี่ยนไปถูกต้องแล้วก็มาดูไฟล์ที่ถูกบุ๊กไปนะครับอย่างละ4โอเคครับต่อไปผมจะลองเพิ่มที่นั่งให้เต็มนะครับเพื่อที่จะดูว่าไฟมันเลื่อนเป็นวันถัดไปไหมอันนี้ผมก็ใส่ไปกรุงเทพไปขอนแก่นนะครับให้เต็มแล้วก็ขอนแก่นกับกรุงเทพเช่นเดียวกันครับมาลองบุ๊กกันจากกรุงเทพไปขอนแก่นจองเส้นทางนี้ตรงนี้นะครับเราสามารถจองเส้นทางนี้หรือว่าเปลี่ยนเส้นทางหรือกลับเมนูหลักก็ได้โอเคครับผมเลือกจองไป3คนไปวันที่22ตรงนี้ไม่สามารถพิมพ์มั่วๆได้นะครับวันนี้มีเดือนนี้มี29วันแล้วผมพิมพ์30ก็จะไม่ได้เช่นกันครับก็ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องนะครับนี่นะครับถ้าวันที่22เต็มเนี่ยก็คือไปไม่ได้มันก็จะบอกว่าเต็มแล้วก็เลือกเป็นวันถัดไปให้ทันทีนะครับจะบอกว่าสามารถจองได้นี่นะครับ43เรียบร้อยครับนี่เป็นวันที่23นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเต็มก็จะเลื่อนวันถัดไปโอเคครับลองใส่ชื่อเรียบร้อยครับมันดูนี่มี5คนเรียบร้อยครับอันนี้ที่จองเข้ามามาลองลบกันดูครับถ้าผมพิมพ์ CH ก็จะต้องขึ้นนามสกุล CH ทั้งหมดนะครับผมลองลบตัวเองdelete เรียบร้อยครับถูกลบออกจากไฟล์นี้โอเคครับเดี๋ยวลองลบอีกคนหนึ่งผมสามารถพิมพ์ถ้าพิมพ์มั่วๆก็ไม่ได้นะครับต้องพิมพ์ให้ถูกต้องนี่นะครับมันก็จะเลือกให้อัตโนมัติ delete โอเคครับไปดูเหลือ3คนครับครับผมขอบคุณครับ